รายการในคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ13ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพและเสียงของผู้ดำเนินรายการที่เสียงดังรบกวนสวดประสาทท่านจนเกินไปรวมทั้งอาจจะมีภาพเห็ดทั้งเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับการแนะนำการเก็บเห็ดที่ถูกต้องพี่น้องมันแม่นเห็ดหยังนี่พี่น้องจ๋ามันใช่เห็ดปวกหรือเปล่าจ๊ะพี่น้องจ๋านี่มันต้องเป็นเห็ดปวกแน่เลยพี่น้องดูสิเนี่ยเอาถือเธอมาเจอเห็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดอะไรชิคเก้นเห็ดชิคเก้นอ่ะเห็ดไข่เนี่ยเห็ดไก่เนี่ยพี่น้องดูสิสวยมากเลยพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจ๋าวันนี้จะพามาชมเห็ดพี่น้องจ๋าซึ่งในคลิปก็จะมีทั้งเห็ดพิษและก็เห็ดที่กินได้ในผนังเนาะก็คือเห็ดเนื้อไก่หรือว่าเห็ดไก่ป่านั่นเองสำหรับเห็ดที่อยู่ในภาพเป็นเห็ดพิษด้วยพี่น้องเด้อดอกเดียวก็สามารถที่จะตายได้ในทะเลบอกว่าโดดเดลิกก็คือกินแล้วตายโดยทันทีพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าเห็ดเนี้ยจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะพาไปดูเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดไก่ป่าว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนกินได้หรือไม่อย่างไรพี่น้องเด้อพี่น้องเจ้าเบิ่งนี่คือหญ้าเอ็นยืดเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่มันเยอะเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยคุณพี่แกเห็นมั้ยดึงออกมามันจะเป็นแบบเนี้ยน้องเอ้ยมาหาน้องเป็ดกับพ่อพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องดูยาเอ็นยืดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะบ้านเราต้องไปซื้อเนาะเอามาทำสำหรับแก้เจ็บแก้ปวดนี่ก็ปวดเมื่อยมาทำใส่กับอะไรนะคนที่ฝรั่งคนที่เมืองนอกเขาชอบเอามาทำไปสกัดเป็นยาหม่องนะพี่น้องนวดถูนะเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นบ่ยังมาสถานที่ก็ตกเบ็ดกันเต็มไปหมดเลยพี่น้องอันนี้หน่วยยังกันในเวมหน่วยบอกว่านัดเก็บสปีพี่น้องนี่วอนัดพี่น้องจ๋าเห็นป่ะพี่น้องหลายๆพี่น้องจ๋าบอกว่านัดสำรวจวอนัดจ้ะเห็นยังบ่นี่เต็มเลยนี่นี่มันโดนแดดพี่น้องเห็นป่ะหลายพี่น้องเต็มไปหมดเลยนี่นะวุ้ยมีห้อยๆตรงนี้ด้วยน่ารักจังเลยนายบอกว่านัดกิโลละหลายร้อยเนาะบ้านเฮาเนาะพี่น้องเห็นป่ะนี่ห้อยๆน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋าเชิญนี่เห็นป่ะวอนัทสวยอยู่กับคงจะเป็นบ้านโรงเรือนเก็บของนะพี่น้องดูสิเห็นไหมไปเดินต่อดีกว่ามาสำรวจเห็ดพี่น้องบ่มีดอกนั่งงามว่านั่งเห็นพี่น้องบางคนมาตกป้าหลายๆเห็นไหมนั่งมานั่งเห็นเห็ดนั่งว่าเห็ดอยู่ใส่นอกไปนี่เนาะหน่วยแบ็คเบอร์รี่หน่วยแบ็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่จ๋ายังไม่สุกเลยเนี่ยเห็นป่ะมันสุกเหรอตัวนี้พี่น้องมาพอแล้วกินแม่เหล่ายาสีขาวๆเนี่ยเทพธิดาแห่งความตายกินแล้วเดสมอลเล่นะจ๊ะเรียนมาแล้วอย่างดีสีเนี้ยถ้าเป็นสีขาวๆบวบแบบนี้เนี่ยห้ามแตะเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ๆๆเอาถือเธอมาเจอเห็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดอะไรชิคเก้นเห็ดชิคเก้นอ่ะเห็ดไข่เนี่ยเห็ดไก่เนี่ยพี่น้องดูสิสวยมากเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านี่คือเห็ดเนาะเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงเดี๋ยวจะไปอะไรนะเดี๋ยวจะไปอันนั้นมาให้ดูเดี๋ยวจะไปสืบเสาะมาให้ดูมันกินได้อะไรยังไงน้องจ๋าเนาะส
สำหรับในตอนนี้ก็พามาเห็นเห็ดไก่ป่าหรือว่าเห็ดเนื้อไก่ในพี่น้องเนาะซึ่งเราจะมาทราบคุณลักษณะว่าเป็นอย่างไรกินได้หรือไม่ได้พี่น้องจ๋าเป็นเห็ดที่มีสีสดมีสีเหลืองปนสีส้มในพี่น้องเด้อจะเป็นเห็ดที่มีลักษณะโตเร็วมากส่วนใบของเห็ดเนี่ยจะขึ้นเป็นแผ่นหยักๆสำหรับใบที่โตเต็มที่นะพี่น้องเนาะดอกที่โตเต็มที่สำหรับดอกเล็กๆก็จะเป็นตุ่มๆนะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะซ้อนกันหลายๆชั้นจะขึ้นบนต้นไม้ใหญ่นะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะต้นโอ๊กต้นใหญ่ๆแล้วก็ซากต้นไม้ที่ล้มลงมาอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็ไม่แนะนำให้นำมากินนะพี่น้องเด้อในสมุดบางเล่มบอกว่าไม่แนะนำให้นำมากินเพราะมีผู้แพ้บางรายอาจจะแพ้ได้ซึ่งการแพ้ก็จะอาจทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเนาะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าเราภูมิแข็งแรงก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าภูมิที่ไม่แข็งแรงอาจจะมีอันตรายได้นะพี่น้องเนาะแล้วก็แต่ว่าบางภูมิภาคนี้ก็บอกว่ารับประทานได้แล้วก็มีรสชาติอร่อยเหมือนเนื้อไก่หรือว่าเหมือนเนื้อ lobster กันเลยทีเดียวนะพี่น้องจ๋าในบางที่เขาเรียกว่าเห็ดไก่ป่าหรือว่าเห็ดเนื้อไก่นะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าตอนนี้ในเบลเยียมนี้เห็ดเริ่มออกนะพี่น้องเนาะฝากถึงบุตรหลานเด็กน้อยเนี่ยจะไปเห็นเห็ดดอกขาวๆตามป่านี่พี่น้องตามสวนสาธารณะเนี่ยก็หยิบมากินเรียกว่าขนมนะพี่น้องเนาะเขามีรายงานมาเยอะมากแถวประเทศฝรั่งเศสนะพี่น้องเนาะบอกว่ามีเด็กที่กินเห็ดพิษลงไปก็พาลูกพาหลานไปเล่นทั้งฝั่งอเมริกายุโรปก็อย่าลืมระมัดระวังเป็นหูเป็นตาสำหรับเด็กน้อยที่ยังไม่รู้เห็ดพิษแล้วก็เห็ดไม่พิษเข้าโรงพยาบาลมาหลายรายแล้วด้วยพี่น้องได้เอามาฝากกันด้วยจ้ะมันแปลกดีนะพี่น้องนะเนี่ยดูลักษณะมันบานอันนี้มันคงจะใหญ่ขึ้นมาอีกได้เยอะอยู่นะพี่น้องเห็นไหมจ้ะเนี่ยพี่น้องมันเป็นขาวๆแบบมนๆนะพี่น้องได้ยินเสียงบ่แข็งอึ้งตึงเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยไผมากินเห็ดเนื้อไก่มาเอาเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่จ้ะพี่น้องสวยงามอยู่ไข่อยู่พี่น้องเดี๋ยวพอได้เห็ดเดี๋ยวพามาเบิ่งเห็ดอยู่มื้อนี้ไข่อยู่ดอกเนาะพี่น้องจ๋านี่เราจะถ่ายรูปกับดอกเห็ดก่อนเด้อนี่พี่น้องเห็ดเนื้อไก่ใช่ไหมอยู่บ้านเฮามีบบุญเนี่ยเนาะเนี่ยเขากำลังจะมีสปอร์เขากำลังจะขึ้นมาอีกพี่น้องสวยดีเนาะสีสวยจังอ่ะดูสิอันซอนพามาเบิ่งเขาบอกว่าเคยเห็นเพื่อนๆในห้องเห็ดเขาบอกว่ารสชาติเหมือนเนื้อไก่เลยเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปผัดก็ได้นะรสชาติเหมือนเนื้อไก่มันขึ้นทุกปีเลยนะตรงเนี้ยมาได้เก็บภาพไม่ได้แล้วแต่มันสวยจริงๆนะเนี่ยพี่น้องจ๋าดูสิค่ำเย้พี่น้องมาไม่เจอน้องเป็ดน้องขวัญกับน้องเลียไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เจอน้องห่านนี่แหละพี่น้องจ๋าเนี่ยดูสิน้องห่านจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาทักทายน้องห่านเด้อนี่น้องหานน่ารักจุ๊บ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 ยังมาตั้งทีไหมลูกหล่านี่พูดที่เฮียโอ้ยเย้สวยจังเลยน้องหานคิดถึงไหมตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยสองตัวเนี่ยน้องหานตัวใหญ่มากเลยพี่น้องดูสิตั้งชื่อว่าอะไรดีนะคุณน่ะทำมาใกล้พี่ลูกหล่าเอาขึ้นสิไปน่ารักคุณน่ะมีนกเป็ดน้ำเต้นไปหมดเลยนะพี่น้องอยู่ในป่าแล้วเนี่ยกับเร่งหาอย่างอยู่เธออะไรพี่น้องมาพ่อมาปากหอมคอนะมาเบิ่งหนองหานพี่น้องจ๋าคิดฮอดมาหาหนองเป็ดหนองขวัญหนองเลี่ยมก็บ่เห็นแม้สงสัยคงอยู่ข้างในนู่นน่ะพี่น้องอยู่ข้างในป่านู่นน่ะเขาไม่ออกมาแล้วมั้งเห็นเมืองเขาพนักงานเขาจะมีผู้คุ้มครองนะพี่น้องนะคุ้มครองสัตว์ป่าเขาจะมาดูทุกเช้าเที่ยงเย็นเลยนะจะให้อาหารที่นู่นมันก็เลยไม่ออกมาน้องขวัญกับน้องเรียมกินหอดหลายถ้ามาเบิ่งพี่น้องสวยบ่น้องหานน้องหงจะเหลืออีกตัวหนึ่งหงตัวหนึ่งบกากเขามาอุ้ยขนเขาขาวมากเลยนะเห็นไหมพี่น้องเนี่ยสวยเชียวขนก็สวยแต่ว่าขาเขาเป็นสีดำๆเนาะคอเขาเหมือนงูเลยนะพี่น้องเอาล่ะพี่น้องแค่นี้เลยเด้อมาทักทายเบาๆบรรยากาศไปได้ละ Let's go ไปเราพี่น้องนี่ทางยางเขามาในป่า
ผมมาหาหนองฮะหนองหงพี่น้องแล้วก็นะพามาดูก็มีอะไรแปลกๆหลายอย่างแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูนะแล้วก็เจอลูกอะไรก็ไม่รู้สวยๆนี่พี่น้องนี่ถ้าสุกถ้ากินได้คงจะอร่อยนะเห็นไหมมันบอกพี่น้องหน่วยไม่ยังนี่ไผ่บานเป็นตะแสบเนาะสีสมๆแดงๆสมๆดีจังว่าน้องจะเบิ่งมั้ยส้มๆแดงๆถ้ามันเจอกับแสงแดดมันคงจะสวยนะเนี่ยเห็นมั้ยเต็มไปหมดเลยนะใช่มั้ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิ Never forget what you are สวยดี The rest of the world will not ว่าพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นน่ะมีลูกแบ็คเบอร์รี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋านี่มันเก็บไม่ทันหรอกนี่เห็นไหมลูกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแดงโอ้ยน้ำเกาะน้องคือบังเต็มต้นเลยกินได้คือจะแซ่บอยู่เห็นบ่พี่น้องกินได้คือจะแซ่บเนาะโอเคโอเคแค่นี้เลยจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องก่อนจะจากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาฝากกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดที่หลายๆท่านไปเก็บในทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยต้องเก็บเฉพาะเห็ดที่รู้จักเท่านั้นด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าในปีนี้ก็มีหญิงไทยที่อยู่แถวสวีเดนหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นลงในห้องเห็ดนะพี่น้องเนาะบอกว่ากินเห็ดแล้วเกิดอาการแพ้ปวดหัวแล้วก็มีอาการที่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะพี่น้องเนาะก็เห็นมาโพสต์ลง Facebook ว่าด้วยความรีบร้อนเลยว่าด้วยความไม่ชำนาญพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าต้องระวังโชคดีที่เธอไม่เสียชีวิตนะพี่น้องจ๋าสำหรับปีที่แล้วก็มีหญิงไทยนะพี่น้องที่กินเห็ดเห็ดระโงกสีเขียวนะพี่น้องเนาะออกจะเป็นสีส้มเขียวพี่น้องจ๋ากินลงไปแล้วก็ต้องได้เรียกได้ว่าเปลี่ยนไตพี่น้องจ๋าก็โชคร้ายแต่ว่าก็โชคดีแต่ว่าก็ต้องกินยาต้านตลอดชีวิตนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าน่ากลัวและก็ยังไม่รวมไปถึงอะไรนะครอบครัวชาวสวีเดนที่เป็นคนผิวสีพี่น้องอันนั้นก็ตายทางครอบครัวของปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็ของปีนี้ก็จะเป็นข่าวที่เพิ่งมาก็เป็นครอบครัวชาวอิตาลีพี่น้องจ๋าได้นำเห็ดไปทำประกอบอาหารพี่น้องเนาะเสร็จแล้วก็ได้รับการเสียชีวิตทั้งครอบครัวพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าน่ากลัวอย่างในภาพนี้ก็จะมาให้ชมenjoy นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นความเรื่นเริงบันเทิงใจแต่ว่าก็อย่าได้ไปนำมากินถ้าไม่รู้จริงๆพี่น้องจ๋าเพราะว่าเห็ดนี้จะมีทั้งเห็ดที่คู่แฝดคู่เหมือนเราต้องรู้จริงๆเท่านั้นพี่น้องเด้อชีวิตเรายังมีคุณค่าอย่าไปเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นฝรั่งเขาพูดเล่นๆว่ากินได้แค่ครั้งเดียวพี่น้องจ๋าเพราะว่ากินแล้วก็ตายไม่ได้กินครั้งที่2พี่น้องเด้อคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าอยู่ในแม่ทุกท่านเขียนคอมเมนต์มาได้ขอจะอ่านลาไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า